สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีพีฟาร์มค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่14เมษายน2566ค่ะก็เป็นวันสงกรานต์ในมื้อที่2แล้วค่ะอยากเล่นน้ำก็อยากเล่นค่ะอยากเล่นสงกรานต์ก็อยากเล่นแต่ว่าเวียกจะคล้องก็อยากเฮ็ดคือกันค่ะนี่ก็เลยหลังจากนั้นมาตอนนี้ก็เป็นยามมื้อแรกละค่ะจังม่วงละอายตอนนี้4โมง5โมง5โมงครึ่ง5โมงครึ่งบ่เออก็หลังจากนี้ก็ไปหาฮดน้ำผู้เฒ่าหาฮดน้ำพอกับแม่นะคะขอพรแล้วมื้อนี้ก็เลยสิมาเฮ็ดเวียกต่อค่ะซึ่งมื้อนี้ก็สิทั้งสิเอาต้นกล้าลงฟองน้ำน้ำแล้วก็ล้างถ้วยปลูกพร้อมมาตอนนี้บ่ก็ได้แซ่ถ้วยปลูกไว้แล้วล่ะค่ะตัวนี้ก็เริ่มแซ่ตั้งแต่มื้อวานคือบ่ใส่อันนี้แซ่คือคลิปบ่ก็เคยเฮ็ดให้คุณผู้ชมเบิ่งล่ะค่ะว่าล้างถ้วยปลูกจังเฮ็ดจังได๋ก็คือบ่ใส่ไฮเตอร์ในการแซ่ถ้วยปลูกค่ะเพราะว่าคาบอันนี้มันก็หลายแต่ว่ามันก็บ่ได้ออกแห้งดอกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าโบเก็บอันพักออกแล้วแต่ว่าบ่ได้เอามาเซน้ํามันก็เลยแห้งแต่ว่าก็ยังเป็นแบบนี้ยาวความว่าเบิ่งไกลๆมันก็ยังเป็นขอบอยู่มันโฟกัสบ่ละอายก็ยังเป็นขอบขาวๆอยู่แต่บางอันที่บ่ได้แซไว้มันก็ขาวอยู่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือตัวนี้ที่แซน้ําไว้ก่อนคือเก็บแล้วแล้วก็เอามาแซน้ําไว้ซะก่อนมือหนึ่งแล้วเขาก็ล้างออกแล้วก็มือที่สองมาจังมาแซ่น่ะให้เติมสิค่ะตัวนี้โบแซ่ปริมาณอยู่15ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรก็คือแซ่ไปเลยขึ้นมือหนึ่งค่ะไปเลยแบบนี้วันนี้โบก็เลยสิมาล้างค่ะมาล้างน้ำให้เติมออกถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ว่าเออมันบกคักมันบกค่อยสะอาดกะเอาแป้งมาคัดออกอีกก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือเฮาเก็บพักแล้วเฮาก็เอามาแซ่น้ําไว้เลยอย่าค้างให้มันแห้งบ่ซั่นมันก็จะออกยากแบบนี้นะคะอันนี้บ่ก็ได้แซ่ไปแล้วอันนี้เป็นน้ําเปล่าเป็นน้ําซื่อๆที่เปิดไว้แล้วบ่ก็สิเอามาแซ่ในน้ําเปล่าอีกคืนนึงหรือมื้อนึงค่ะแล้วมื้อต่อไปบ่จังสิเอาออกมาพึ่งแดดไว้ให้มันแห้งเพราะว่าถ้าจะเอาไปใส่เลยเนี่ยอย่างมันบ่ทันสะอาดบันไดนะคะก็เลยต้องแซ่น้ําเปล่าอีกคืนนึงสงกรานต์ก็อยากเล่นค่ะเวียกก็อยากเฮ็ดพักก็อยากปลูกค่ะเอาอายกันหายใจขนาดบ่เสียงเข่าบ่ขาไม้มันนั่นขาไม้เอ้ยขากว้างมันอันนั้นค่ะคุณผู้ชมขากว้างมันลอยขากว้างมันลอยก็เลยให้อ้ายมาจับอันโทรศัพท์ให้มื้อนี้อยู่ที่ทำงานก็เฮ็ดหาปลาซิเก่าหลังจากออกจากงานมาแล้วจ้ะมาเตรียมน้ำอบน้ำหอมไปรดลาดขอพรผู้ใหญ่ว่าหั่นก็ไปขอพรพ่อกับแม่ก็ของแล้วก็พ่อปู่ปู่กับแล้วก็พ่อใหญ่แล้วก็ป้าป้าแล้วจ้ะมื้อฮดแม่ย่าอยู่บ้านสามีค่ะอยู่ห่างออกไปจากนี้ประมาณจักโลอ่ะสิบห้าฮะสิบห้าเพื่อที่ฮอดบ้านไอ้ก็บ่แม่นเกือบยี่สิบห้าน่ะบ้านสิบห้าครับหล่นเลยเดี๋ยวน้องจะเอาไว้นี่ก่อนแล้วน้องจะเกิดน้ำเปล่าสิ่งนี้ต่อยังเป็นเหลืองๆอยู่เพราะว่าบ่ได้แซ่น้ำไปก่อนแล้วเป็นยังแต่ซ้ำดิกับขาเสื้อเดี๋ยวพอแห้งแล้วก็ยังให้เตออีกแล้วก็แซ่แสงอุ่นตาไว้ออเลสอีกแสงแดดไอ้ลีกแกมหันนู่นนอนสิเท่น้ำต้องเป็นอีกโอ้ยวันสุกเนาะ
วันศุกร์วันที่14วันที่15กับวันเสาร์16วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็อยู่เวรอีกสงกรานต์นี้กับวันที่อาทิตย์ก็ไปอยู่เวรอีก17ก็หยุดซื่อๆเนาะ18จะทำงานได้นอนสิทีเปิดน้ำน้ำก็ห้อนห้อนแค่ละบ อันนี้บอกว่าสิแช่น้ำป้าบอกค่ะมือหนึ่งก่อนแช่แล้วก็ตากแดดไปพร้อมแล้วมันขาเสือไปในโต๊ะขาได้บ่ได้แต่ก็รู้สึกว่ามันสะอาดตัวบางท่านเพื่อนก็แนะนำมาอยู่ให้ว่าเอาให้เอาใส่เครื่องซักผ้าก็ได้เครื่องซักผ้าสีเก่าแล้วนะคะพวกสีก็ใส่แล้วพอเดี๋ยวหมุนไปหมุนมามันก็จะเกิดการสั่นแล้วมันก็จะพวกอย่างสีมันก็จะลุดหล่อนออกได้ง่ายอยู่เพื่อนบ่มีเครื่องซักผ้าเก่าค่ะมีแต่ตัวซักผ้าอยู่ประจำวันก็เลยบ่ได้อ่ะนะบ่ได้ใส่ก็เลยแซ่แบบช่วงกันนี้ก็แดดฮ้อนร้ายค่ะคุณผู้ชมปลูกผักกะมันค่อนข้างที่จะแคระแกรนขย้อนขย้อนว่ามีลงเลื่อนนึกหันว่าจะบ่ได้พ่อขายสงกรานต์แต่กะพ่อได้ขายอยู่ไอ้แบบต้นน้อยบกสิแซ่น้ำป้าไว้แบบนี้อีกมื้อนึงหรือคืนนึงค่ะมื้อน้ำบกสิมาที่ออกใส่กระตาไว้แล้วก็พึ่งให้มันแห้งจังเอาไปใส่ได้ค่ะสําหรับวันนี้ก็พามาเบิ่งวิธีการล้างถ้วยซื่อๆค่ะกะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันสงกรานต์ในวันหยุดกันแล้วกันค่ะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขค่ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ